ขณะที่ที่น่าสนใจอีกท่านหนึ่งคือผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่ากทม.ไลฟ์ผ่านเพจชัดชาติสิทธิพันธ์คือผู้ว่าไปลงพื้นที่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพทุ่งครุครับไปทดสอบการปล่อยมลพิษทางอากาศของรถยนต์หรือฝุ่น PM 2.5 คืออย่างนี้คุณผู้ชมน่าสนใจเพราะอะไรนี่ตอนไลฟ์เปรียบเทียบให้ดูเลยว่าถ้ารถที่ใช้เครื่องกรองอากาศกับน้ำมันเครื่องในสภาพเก่ามันจะเพิ่มฝุ่นยังไงแล้วทดลองเนี่ยดูบางช่วงของการทดลองดูนะเห็นไหมฮะหยิบขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันจะเพิ่มยังไงข้อสรุปเป็นกราฟิกขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูเลยถ้าใช้กรองอากาศเก่าบวกกับน้ำมันเครื่องเก่ามันจะเพิ่มฝุ่น PM 2.5 ขึ้นมา 122% เลยค่ะแต่ถ้าทดลองเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศใหม่กับน้ำมันเครื่องเก่าคุณผู้ชมจะเห็นนะลองเปลี่ยนแค่ตัวนึงก่อนคือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนฝุ่น PM 2.5 กลายเป็น 44% ในขณะที่ถ้าเปลี่ยนหมดเลยทั้งกรองอากาศตัวใหม่กับน้ำมันเครื่องตัวใหม่ฝุ่น PM 2.5 ลดลงไปถึง 21% นะครับคุณผู้ชมรณรงค์ให้เปลี่ยนนะคือจริงๆวันที่ทดสอบวันนี้ใช่ไหมค่าฝุ่นก็สูงตามตัวเลขบอกว่าค่าฝุ่นที่ทุ่งครุจุดที่ทดสอบอะค่ะอยู่ที่26ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าไม่ว่าแบบไหนอะมันก็ขึ้นใช่เอากราฟิกขึ้นมาอีกทีนึงไม่ว่าแบบไหนฝุ่น PM 2.5 ก็เพิ่มคุณผู้ชมจะดูเพิ่มเป็น57เพิ่มเป็น37เพิ่มเป็น 31.5 แต่อันล่างอะค่ะมันจะเพิ่มน้อยที่สุดก็คือจาก26ไมโครกรัมขึ้นมาเป็น 31.5 ก็คิดเป็นแค่ 21% นอกนั้นคือแบบขึ้นโหดๆทั้งนั้น 122% อย่างเงี้ยดังนั้น18ธันวาคมนี้กทม.จะแถลงมาตรการจูงใจให้มาเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศและน้ำมันเครื่องกันเครื่องยนต์เก่าน้ำมันเครื่องเก่าไส้กรองเก่าเพิ่มเป็น 57.6 เปลี่ยนไส้กรองลดลงมา 37.5 ก็ยังสูงกว่า 26 อยู่อันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองดูนี่จะเหลือเท่าไหร่ 31.5 โอ้โหโอเคชัดเจนนะรถทั้งหมดในกรุงเทพที่อายุมากกว่า7ปีเนี่ยมี6ล้านคันครับรถกระบะที่มากกว่า7ปีเนี่ยมีประมาณ 950,000 คันใช่ครับใช่มั้ยประมาณล้านคันน่ะที่มากกว่า7ปีแล้วล้านคันเนี่ยถ้าติดเครื่องอย่างน้อยแค่ครึ่งนึงนะ 500,000 คันแล้วก็ทิ้งไว้2นาทีนะก็ฝุ่นก็เต็มแล้วไงถึงแม้จะผ่านควันดำนะแต่รถพวกนี้ก็เพิ่มเพียงหมดอยู่5ถ้าช่วยคนเหล่านี้เขาหน่อยผมว่าสถานการณ์ก็จะดีขึ้นแต่กันต้องไปดูแหล่งอื่นในการปล่อยโรงงานอุตสาหกรรมเข้มงวดใช้ก่อสร้างเดี๋ยวต้องรอดูว่า18ธันวาจะแถลงว่ายังไงแต่เบื้องต้นเห็นบอกว่าที่ต้องจ่ายค่าเปลี่ยนหลักพันจะเหลือหลักร้อยโอ้น่าสนใจค่ะหลักพันจะเหลือหลักร้อยรวมไปถึงพวกร้านปิ้งย่างด้วยฟังทางนี้มันอาจจะไม่มีผลในภาพรวมนะท่านผู้ว่าบอกแต่มันเป็นการเพิ่มค่าฝุ่นหนาแน่นเฉพาะจุดดังนั้นหลังจากนี้จะไปดูว่าต้องมีเครื่องดักควันไหมไม่ได้ห้ามปิ้งย่างนะแต่คุณต้องมีตัวดูดต้องมีตัวเก็บควันก่อนปล่อยออกมาไม่ใช่ปล่อยมันอิสระออกมาเลยเดี๋ยวต้องดูว่า18ธันวาจะแถลงมาตรการเกี่ยวกับปิ้งย่างว่ายังไง